คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเจ้าเกมรูปทรงสี่เหลี่ยมกราฟิกชวนขัดตาจนเกิดเป็นคำถามว่านี่มันเกมอะไรวะเนี่ยและปฏิเสธที่จะหยิบมาเล่นหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดผมได้เปิดใจให้กับมันจึงรับรู้ได้ว่าทำไมเกมนี้ถึงเป็นเกมระดับโลกวันนี้เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับเกมที่หลายๆคนอาจมองข้ามใน Minecraft นั่นเองครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง Minecraft ในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch กันครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ Minecraft ได้ถูกพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้นะครับตัวเกมจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของกราฟิกแต่อย่างใดแต่ในส่วนของดีเทลปีกย่อยต่างๆนะครับทางทีมงานได้ใส่ใจพัฒนาและเพิ่มเติมกันมาอย่างต่อเนื่องครับเราจะเห็นได้จากตัวเกมในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องดีเทลต่างๆแสงเงาและอีกมากมายนะครับที่ทีมงานพยายามจะใส่เข้ามาในโลกของ Minecraft ให้ Minecraft นะครับเป็นโลกเสมือนจริงที่ดูมีชีวิตมากยิ่งขึ้นครับและแน่นอนนะครับถ้าเราพูดถึงเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch นะครับสิ่งที่แถมมาด้วยก็คือโลกของ Mario นะครับเราจะได้สนุกเพลิดเพลินกับการแต่งธีมในแบบของ Mario นะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับพิเศษเฉพาะคนที่ซื้อบน Nintendo Switch เท่านั้นนะครับและการเล่นบน Nintendo Switch นะครับให้ความรู้สึกที่ลื่นไหลครับการควบคุมที่ค่อนข้างง่ายครับและเหมาะที่จะพกไปเล่นในทุกๆที่ครับการมีเพื่อนเล่นเยอะๆครับเป็นส่วนเสริมที่จะทำให้เกมนี้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นครับและการเข้ามาของ Microsoft ครับทำให้ปัจจุบันเราสามารถเล่นกันครอสแพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือ PlayStation 4 Nintendo Switch หรือแม้กระทั่ง Xbox ครับเราก็สามารถสนุกกับเพื่อนๆได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นบนเครื่องไหนก็ตามระบบการเล่นเบื้องต้นของ Minecraft นะครับในโลกของ Minecraft นะครับเราจะได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายครับและผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะต้องเรียนรู้นะครับการคราฟอุปกรณ์เอาตัวรอดในคืนแรกครับใน Minecraft นั้นนะครับจะมีระบบกลางวันกลางคืนครับในกลางวันนี่เราก็จะใช้ชีวิตตามปกติครับอาจจะมีมอนสเตอร์บ้างเล็กน้อยครับแต่ในเวลากลางคืนครับผู้เล่นอาจจะต้องเจอปัญหาครับเพราะเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆครับจะเริ่มออกล่าครับและเมื่อไหร่ที่มอนสเตอร์เหล่านั้นเจอเราครับถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้นะครับเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดกับเพื่อนๆก็ได้ครับ All night the raiders just kind of chilledThis guy. Oh no no no! What the what the what the? อย่าให้ภาพกราฟิกของเกมนี้มาหลอกเราครับเกมนี้ไม่ได้น่ารักใสๆเหมือนภาพครับขึ้นชื่อว่าเกม Survivor ครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงครับที่เราต้องเอาตัวรอดอย่างจริงจังครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ก็ยังมีระดับของความยากให้เราเลือกครับไม่ว่าจะเป็น Easy Normal Hard เราก็ยังสามารถปรับระดับความยากได้อยู่ครับและมอนสเตอร์นะครับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวนะครับที่จะทำให้คุณเสียชีวิตยังมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่รอคุณอยู่เกม Minecraft นะครับเป็นเกมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับซึ่งเป็นเกมนะครับที่ให้เราได้ปลดปล่อยจินตนาการอย่างเต็มที่ครับตั้งแต่การสร้างบ้านหลังเล็กๆครับจนถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่อลังการนอกจากการสร้างบ้านแล้วนะครับการทำฟาร์มการเลี้ยงสัตว์ยังเป็นส่วนที่จะทำให้เราสามารถเอาชีวิตรอดในเกมนี้ได้อีกด้วยครับหากเพื่อนๆนะครับไม่ชอบเล่นในส่วนของ Survivor Mode นะครับตัวเกมก็จะมีโหมด Create นะครับที่จะให้อิสระในการสร้างกับเพื่อนๆนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มของครับในโหมดนี้นะครับก็จะมีของที่จำเป็นทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทรายหรือไม้นะครับวัสดุต่างๆซึ่งในโหมดนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับได้ปลดปล่อยจินตนาการออกมาได้อย่างเต็มที่ครับหลายคนนะครับอาจจะไม่ชอบกราฟิกที่เป็นแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปครับอย่าให้กราฟิกมันมาหลอกเราครับเพราะตัวเกม Minecraft เองนะครับอัดแน่นไปด้วยดีเทลต่างๆครับรายละเอียดปีกย่อยมากมายครับเมื่อคุณได้สัมผัสอย่างจริงจังครับคุณอาจจะหลงรัก Minecraft ก็เป็นได้ครับในความเรียบง่ายของตัวเกมครับแต่กับมีสิ่งที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ในนั้นมากมายและนี่ก็คือเสน่ห์ของ Minecraft นะครับที่พิชิตใจเกมเมอร์ทั่วโลกนั่นเองครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ Minecraft มาเล่นนะครับในคลิปหน้านะครับเราจะหยิบเกมอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ